สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่23สิงหาคม2024นะครับอรุณสวัสดิ์ทุกๆคนนะครับทุกท่านเลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกท่านที่ผ่านไปผ่านมาเห็นคลิปแอดวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็เข้ามาดูนะครับรบกวนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับฟุตบอลลีกฝรั่งเศสนะครับนัดที่2ของฤดูกาล2024-25ก็จะเปิดฉากขึ้นในวันเสาร์นะครับวันที่24นะครับเนี่ยแอดเอามาลงก่อนกระตุ้นแมตช์ก่อนนะนี่ครับก็เริ่มต้นด้วยคู่แรกนะครับโอลิมปิกลียงนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ AS โมนาโกนะครับเวลา4ทุ่มตรงตามเวลาในประเทศไทยนะครับคู่ที่2ก็ปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับ PSG นะครับ1:45นะครับต้อนรับการมาเยือนของมงปลิเยนะครับตรงกับวันเสาร์นะครับคู่ต่อไปนะครับล็อกนะครับต้อนรับการมาเยือนของอองเช่นะครับตรงกับวันอาทิตย์เวลา20:00 นนะครับคู่ที่3แซงเอเตียงนะครับต้อนรับการมาเยือนของเลออาฟนะครับ2:00 นของวันอาทิตย์เช่นกันนะครับล็องนะครับต้อนรับการมาเยือนของเบรดตรงนี้เวลาปกติละ20:00 นแล้วคือวันอาทิตย์2:00 นนะเขาก็เป็นวันเสาร์นะครับแต่ว่าขึ้น2:00 นมันก็เป็นวันอาทิตย์ไปนะครับเวลาจะต่างกันดิบกันอยู่ประมาณ7-8ชั่วโมงนะครับคู่ต่อไปนะครับสตาร์บุ๊กนะครับต้อนรับการมาเยือนของแรนนะครับตรงกับวันอาทิตย์20:00 นนะครับถัดไป4:00 นนะครับน้องนะครับต้อนรับการมาเยือนของโอแซนะครับตรงกับวันอาทิตย์เช่นกันนะครับนีดนะครับคู่ต่อไปนีดต้อนรับการมาเยือนของตูลูสนะครับ22:00 นเช่นกันนะครับคู่สุดท้ายของนัดที่2ของสัปดาห์นี้นะครับโอแซนะครับต้อนรับการมาเยือนของแรนนะครับ1:45 นตรงกับวันจันทร์นะครับขึ้นกับเวลาในวันจันทร์นะครับก็วันอาทิตย์เนี่ยนะครับแต่ก็เป็นตีหนึ่งไปตีหนึ่งสี่สิบห้าไปนะครับนี่คือทั้งหมดของสัปดาห์นี้ของลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับส่วนตารางคะแนนแอดเอาไว้ในคลิปที่2เหมือนเดิมนะครับจนกว่าบอลจะเตะแอดจะดึงขึ้นมาเป็นคลิปที่1ทีมที่ได้3แต้มแล้วก็จะมีมักเซเปเอเชแลงล้องโอแซล้องแล้วก็โมนาโกทีมเหล่านี้ได้3คะแนนเดี๋ยวติดตามรับชมได้นะครับที่ท้ายคลิปนะครับแอดทำไว้ให้แล้ว cover ดูดนตรี1 นาทีเช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ